เมรัชนกโพสต์สุดใจฟูหลังซิลแชมป์สเปนมาสเตอร์สเผยข้อความถึงคุณแม่ผู้ล่วงลับเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ14ของโลกชาวไทยโพสต์ข้อความหลังการคว้าแชมป์ในรายการมาดริดสเปนมาสเตอร์ส2024พร้อมเผยข้อความที่ส่งถึงคนสำคัญนักแบดมินตันวัย29ปีได้รับกำลังใจอย่างล้นหลามจากแฟนๆแบดมินตันหลังจากที่เธอยอมรับว่ามีปัญหาในเรื่องของการเล่นและสภาพจิตใจหลังจากตกรอบแรกในรายการสำคัญติดกันหลายรายการอย่างไรก็ตามในการแข่งขันรายการมาดริดสเปนมาสเตอร์ส2024ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์300ที่ประเทศสเปนเธอผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศก่อนเอาชนะรุ่นน้องร่วมชาติอย่างเมสุพนิดาเกตทองอันดับ17ของโลก 2-0 เกมถือเป็นการคว้าแชมป์ในรอบกว่า2ปีและเป็นแชมป์แรกของปี2024ด้วยหลังการแข่งขันเมรัชนกโพสต์ข้อความผ่านทางเพจอย่างเป็นทางการของตนเองระบุว่าอาทิตย์ที่แล้วยังเสียใจกับการเล่นและก็ยังนอยกับตัวเองอาทิตย์นี้ทำได้ดีมากๆจนรู้สึกใจฟูอยากสู้ต่อไปให้ถึงที่สุดบางทีการที่เราคาดหวังมากไปมันคือความคิดที่อันตรายถ้าเราไม่รู้จักที่จะจัดการกับมันจะทำให้เราเอาแต่คิดถึงผลมากไปจนการเล่นของเมมันเป็นการเล่นด้วยอารมณ์ไม่ใช่เล่นด้วยเกมแบดมินตันที่ต้องคิดและแก้เกมตลอดเวลาตลอดที่ลูกแบดจะกระทบหน้าไม้ของเราวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ดีมากมากแต่วันที่ดีที่สุดขอเอาไปพูดที่กีฬาโอลิมปิกเกมละกันนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่เครียดนะหนูเมได้โชว์รอยยิ้มสักทีเพราะหมดมาเยอะ 555,555 เครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันที่31มีนาคม2024นอกจากนี้นักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยยังโพสต์ภาพหน้าช่องแชทแอปพลิเคชัน LINE ว่าเธอได้ส่งข้อความไปหาคุณแม่คำผันสุวรรณศาลาคุณแม่ผู้ล่วงลับโดยเป็นการบอกว่าเธอคว้าแชมป์ได้แล้วนอกจากนี้ยังมีข้อความที่เธอระบายกับคุณแม่ด้วยว่าเธอท้อและขอกำลังใจจากคุณแม่ด้วยซึ่งโพสต์ดังกล่าวเมรัชนกเขียนแคปชั่นว่าทำให้แล้วนะวันนี้ไว้ไปบ่นให้ฟังอีกเรื่อยๆขอบคุณภาพจาก Facebook ราชนกอินแทนนท์ราชนกอินทนนท์โดนคดีแน่ประธานวิปรัฐบาลหึ่มฝ่ายค้านหากพาดพิงทักษิณยิ้งไม่กังวลขู่ยื่นนปปชประธานวิปรัฐบาลขู่ฝ่ายค้านซักฟอกพาดพิงทักษิณอุ้งอิงระวังถูกฟ้องไม่กังวลหากถูกยื่นนปปชตรวจสอบซ้ำชี้กรอบเวลาอภิปรายไม่เป็นธรรมต่อฝ่ายรัฐบาลเมื่อวันที่1เมษายน2567นายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์ถึงการรับมืออภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152หากฝ่ายค้านพาดพิงถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยว่าไม่จำเป็นต้องเตรียมองครักษ์คอยประท้วงตามข้อบังคับการประชุมสภาหากไปพาดพิงบุคคลภายนอกโดยไม่จำเป็นประธานในที่ประชุมจะทักท้วงแต่ถ้ายังพาดพิงอยู่ก็ต้องรับผิดชอบผลทางคดีเอาเองไม่ใช่แค่นายทักษิณหรือนางสาวแพทองธารแต่รวมถึงบุคคลภายนอกอื่นๆที่ถูกกล่าวหาเพราะเขาไม่สามารถมาชี้แจงได้เหมือนรัฐมนตรีถ้าพาดพิงแล้วไม่เสียหายก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาเสียหายก็เป็นเรื่องปกติที่จะดำเนินคดีอาญาไม่ใช่ว่าปกป้องหรือห้ามพูดถึงแต่ต้องรับผิดชอบผลการกระทําที่ตามมาเป็นแบบนี้มาทุกยุคสมัยส.ส.ในสภาก็เคยถูกฟ้องร้องไม่ใช่เฉพาะเรื่องนายทักษิณอย่างเดียวนายวิสุทธ์กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่หากฝ่ายค้านยื่นเรื่องที่อภิปรายให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ตรวจสอบซ้ำนายวิสุทธิ์กล่าวว่าไม่กังวลเพราะเชื่อว่ารัฐบาลไม่ได้ทำอะไรผิดและยังไม่ได้ใช้งบประมาณสักบาทนายวิสุทธิ์กล่าวอีกว่ามองว่ากรอบเวลาอภิปรายที่แบ่งให้ฝ่ายรัฐบาล4ชั่วโมงฝ่ายค้าน22ชั่วโมงไม่เป็นธรรมเท่าไหร่เพราะดูจากการอภิปรายของสว.ที่ผ่านมานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังมีเวลาชี้แจงแค่2นาทีดังนั้นวิป3ฝ่ายต้องหารือตกลงกันอีกครั้งยืนยันว่าไม่ได้กีดกันหรือเล่นเกมตัดเวลาฝ่ายค้านแต่ต้องทำให้ยุติธรรมทุกฝ่ายปวรวรรณหวดสมราคาเต็ง1ฉลุยตัดเชือกเทนนิสเยาวชนประเทศไทยการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่62ประจำปี2567ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่1เมษายน2567เป็นการแข่งขันวันที่3ของรุ่นอายุไม่เกิน8ปีและ14ปีไฮไลท์ของวันยกให้การแข่งขันรุ่นเล็กสุดในรายการนี้รุ่นอายุไม่เกิน8ปีประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศปวรวรรณฉัตรมาศหนูน้อยนักขวดจากชลบุรีพกดีกรีมือวางอันดับ1ของรายการลงสนามแข่งขันกับเมตตาศรีวัฒนพลจากสงขลาก่อนจะเอาชนะได้2เซตรวดด้วยสกอร์ 4-0 และ 4-0 ปวรวรรณผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับทีนัชชาอินทรสุขมือวางอันดับ3จากสุราษฎร์ธานีที่ชนะนิชชาโพธานันจากกทม2-0 เซต 4-0 และ 4-0 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน8ปีรอบก่อนรองชนะเลิศธนภัทรศรีพุทธานักเทนนิสจากขอนแก่นมือวางอันดับ1ของรายการควงแร็กเก็ตคู่ใจเดินหน้าเข้ารอบต่อไปได้เช่นกันหลังจากหวดเอาชนะกิตติธีผลพนิตรัศมีจากนนทบุรี 2-0 เซต 4-1 และ 4-1 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับพิษแสนบัวหลวงมือวางอันดับ6จากเชียงรายที่หวดชนะณัฐชัยโลหะสุวรรณมือวางอันดับ3จากพระนครศรีอยุธยา 2-0 เซต 4-1 และ 4-2 ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้รุ่นอายุไม่เกิน8ปีรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวภาคินศิลปธรรมวานิชกทม.ชนะทีทัศน์ภูวพรสิริสารขอนแก่น 1-4-5-3 และซูเปอร์ไทยเบรก 10-8 ดัสตินเขียวรักษาชลบุรีชนะพฤทธิ์สชาสกุลพิพัฒน์ภูเก็ต 4-0 3-5 และซูเปอร์ไทยเบรก 10-5 ด้านหญิงเดี่ยวนิจราเอกอมัยผลกทม.ชนะธรัญญาวิสุทธาดานนทบุรี 4-2 4-0 สวรรณรัตน์เครือญาติดีกทม.ชนะคณินพิษวโรภาสกทม 4-2 4-1 รุ่นอายุไม่เกิน14ปีชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศเศรษฐวุฒิปวนาอุดรธานีชนะนปราชละลายกทม 6-1 6-3 พัชรพลหลีกุลสงขลาชนะศิวกรช่วยกระโทกนครราชสีมา6-2 6-1 ปานวัตรเสี่ยงเห็นภูเก็ตชนะทาคาโตชิซาคาอิชลบุรี 6-2 6-1 ยองเจทองรุ่งกทม.ชนะณัฐวุฒิโพธิสุทธิ์ชลบุรี 6-0 6-4 หญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศโชติรินแก้วกาชลบุรีชนะพิรยาทรัพย์พันแสนปทุมธานี6-3 6-2 กนกอินวงภูวรักษ์กทม.ชนะทักษยาตันนิติกุลสงขลา6-2 6-2 แพรวาเทพหัสดินณอยุธยาก
ทม.ชนะนวัญญาณภาสวรรณปทุมธานี 6-3 6-2 พลอยทิพย์ธนสิรินวกุลกทม.ชนะสุรพิชญาคล้อยดีเพชรบุรี 6-2 7-5 สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆดูรายละเอียดได้ที่